matter. What matters to you? Work hard. Work ตั้งใจในที่ทำงานมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Work Hard Work ด้วยใจในที่ทำงานนะคะไปเตยจาก The Matter ค่ะ XCO จาก UGA ค่ะแพลตฟอร์มจิตวิทยาออนไลน์ค่ะค่ะครูเคสนะคะดร.เนตรปัญญามุสิกชัยชุมชัยโยนักจิตวิทยาประจำ UGA ค่ะค่ะใน EP ก่อนหน้านี้ค่ะเราได้คุยกันไปถึงเรื่องเหตุผลที่คนเราเอามาพิจารณาถึงการลาออกเนาะแล้วหนึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องสังคมด้วยมันจะมีงานเงินแล้วก็สังคมแล้วสังคมก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันแต่ว่าใน EP นั้นเราอาจจะยังไม่ได้ขยายมากพอสมควรเราก็เลยอยากจะยกมาพูดใน EP นี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยองค์กรมันก็ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดไปเพราะว่ามันจะมีบางคนที่รู้สึกไม่ฟิตอินกับองค์กรเลยรู้สึกว่าไม่เป็นส่วนหนึ่งเข้ากับคนอื่นไม่ได้หรือก็จะมีคนบางกลุ่มในองค์กรที่จับกลุ่มเป็นก้อนกันเกินไปแล้วก็ไม่รับคนอื่นเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดเป็นความขัดแย้งซึ่งปัญหาเนี้ยมันก็ทำให้พนักงานอะรู้สึกไม่โอเคเหมือนกันที่จะทำงานต่อในบริษัทแล้วมันก็เป็นหลายๆครั้งมันเป็นเหตุผลให้คนคนนั้นลาออกมันก็ต่อให้งานมันดีเงินดีแค่ไหนแต่ว่าการต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันอึดอัดลำบากใจอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ไม่มีความสุขเหมือนกันอยากถามพี่อีกกับครูเคสค่ะว่าเคยรู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งในองค์กรบ้างหรือเปล่าแล้วก็มีสถานการณ์ไหนที่ทำให้ตัวเองรู้สึกอย่างนั้นบ้างค่ะก็เคยนะเคยทั้งตอนที่เป็นทหารก็เคยเหมือนกันโมเมนต์ที่รู้สึกไม่ฟิตอินก็คือรู้สึกไม่ได้รับการซัพพอร์ตแล้วก็รู้สึกว่าเราเข้ากันไม่ได้กับคนอื่นอย่างเช่นตอนเปลี่ยนผอ.แล้วผอ.คนใหม่มาเรารู้สึกว่าแนวคิด mindset มันไปกันไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยรวมไปถึงการตัดสินใจของเขาอ่ะมันไม่ได้มีผลกระทบแค่ personal แต่มันมีผลกระทบไปถึงการทำงานของแผนกก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์หลายอย่างนะคือมันไม่ใช่แค่ไม่ฟิตเพราะว่านิสัยไม่ตรงกันหรือเป็นเพื่อนกันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีผลกับการอนุมัติหลายๆเรื่องอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็ไม่ฟิตอินอีกอันนึงที่อาจจะเคยรู้สึกก็คือตอนช่วงที่อูก้าเริ่มใหม่ๆเราก็ไม่ได้มีการเซตคัลเจอร์ขององค์กรเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกว่าเป็นบริษัทตัวเองด้วยซ้ำทั้งที่เป็นองค์กรที่สร้างมาด้วยมือตัวเองเราไม่รู้สึกเลยว่าคนในทีมคือทีมเดียวกันคือคนของเราก็เป็นช่วงที่รู้สึกแย่มากๆสำหรับองค์กรเนาะแต่ว่าผ่านมาแล้วแล้วตอนนั้นพี่ได้สำรวจตัวเองหรือเปล่าคะว่าตอนนั้นพี่มีพฤติกรรมมีลักษณะอะไรยังไงเวลาเรารู้สึกว่าเราไม่เป็นส่วนหนึ่งในองค์กรเนี่ยอาจจะมีการหลบหน้ากันหรือเปล่าหรือเงียบผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าเป็น CEO นะณตอนนั้นนะคือไม่อยากเข้าบริษัทเลยรู้สึกว่าเดินเข้าไปแล้วเหมือนเราจ่ายเงินให้ใครก็ไม่รู้ทำงานอยู่แล้วมันไม่ได้ทำงานตรงตามมิชชั่นของเรารู้สึกว่าเดินเข้าไปแล้วมันไม่ใช่ทีมเราอะก็คือมันส่งผลกระทบต่อการทำงานเราได้จริงๆเนาะใช่แล้วทีนี้อยากคุยกันถึงเรื่องสาเหตุอะค่ะของการรู้สึกไม่ฟิตอินเอาจริงๆมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นที่ตัวของพนักงานที่เป็นคนไม่ฟิตอินเสมอไปหรือเปล่าเรารู้สึกว่าบุคลิกภาพอาจจะมีส่วนเป็นคนขี้อายเป็นคนที่อาจจะซีเรียสเกินไปก็เลยไม่เก็ตมุกตลกคนในออฟฟิศหรือเปล่าอย่างเงี้ยอันนี้คือลักษณะของคนที่ดูจะเป็นคนไม่ฟิตอินหรือเปล่าคือจริงๆก็เคยพูดถึงกลุ่มคนที่ต้องถือว่าเป็นกลุ่มพิเศษนะคะซึ่งเขาจะมีความเข้าใจความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยหรือว่าอาจจะมีมุมมองซึ่งไม่เหมือนคนอื่นสักนิดนึงกลุ่มพวกนี้จะเป็นคนที่ฉลาดทำงานเก่งแล้วก็เวลาคิดเนี่ยจะคิดไปไกลละนะคะทีนี้เขาก็จะแบบมองไม่เห็นว่าเฮ้ยคนอื่นตามไม่ทันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอย่างกลุ่มบางคนเนี่ยก็จะอาจจะมีความเป็นมีเงื่อนไขที่เป็นพิเศษหน่อยนะคะอย่างเช่นอาจจะมีความเป็นแอสเพอร์เกอร์แฝงนะคะซึ่งพวกนี้ก็จะดูไม่ค่อยออกเพราะว่าเขาจะเก่งนะคะแต่ว่าอาจจะอย่างนี้สังเกตง่ายๆว่าเขาไม่ค่อยเก็ตมุกหรือเวลาเขาเล่าโจ๊กเนี่ยมันจะมุกแปะอะไรอย่างเงี้ยว่าอีกมีอะไรเสริมเลยค่ะว่าอีกเป็นแบบที่ครูเคสเล่าเลยอีกเล่นมุกไม่ค่อยเป็นแล้วก็ไม่เก็ตมุกคนอื่นด้วยคือเรามีอยู่ช่วงนึงในชีวิตด้วยที่อีกเคยถูกไดแอกโนซิสว่าเป็นแอสเพอร์เกอร์เนี่ยคำคอมเมนต์ที่อีกเคยได้รับเนาะมีทั้งตั้งแต่ว่าแบบว่าเรื่องเล่นมุกไม่ทันไม่เก็ตมุกแปลกผวนไม่ค่อยเข้าใจว่าผวนแล้วมันทำไมแล้วมันยังไงอะไรเงี้ยคือก็ตรงไปตรงมามากๆแล้วก็มีเรื่องทั้งแบบว่า
แสดงสีหน้าไม่เหมาะสมแสดงสีหน้าไม่เหมาะสมอย่างเช่นแบบสถานการณ์แบบนี้เราควรจะแสดงสีหน้าแบบนี้แต่เราหน้าเราไปอีกทางนึงอะไรเงี้ยใช่สมมติว่าเราอยากที่จะเห็นอกเห็นใจเขาอะไรเงี้ยแต่หน้าเราอ่ะหน้าเรามันไม่โอเคอะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆใจเราอ่ะเรารู้สึกเราเห็นใจเขานะแต่กลายว่าคนฝั่งตรงข้ามอ่ะกลับมองว่าเหมือนเราไม่ได้คิดแบบนั้นอะไรเงี้ยหรือไม่ก็สิ่งหนึ่งที่เคยโดนคอมเมนต์เองเนาะอาจจะเทียบกันในฐานะหัวหน้าลูกน้องก็ได้ตอนนั้นก็คือเป็นเด็กนักเรียนคุยกับคุณครูมองหน้าแล้วบอกว่าเธอทำหน้าอย่างเงี้ยคนอื่นเขาได้เกียดถึงได้เกียดกันหมดไงหนูทำอะไรใช่ไหมครูทำอะไรวะเราทำอะไรวะคือเราก็งงมากเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราปกติมากๆอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องสังคมด้วยสมมติว่าที่เกาหลีหรือญี่ปุ่นอะไรเงี้ยถ้าถูกดุต้องมองต่ำไม่สบตาถ้าอยู่ไม่ก้มหน้าคืออยู่ไปท้าทายเขาก็อาจจะคล้ายๆกันก็ได้เหมือนแบบถูกอาจารย์คอมเมนต์มาในลักษณะที่ต้องไปแก้ไขอย่างเงี้ยแต่เรามองหน้าเขาแล้วทำให้เขารู้สึกเหมือนเราท้าทายก็ต้องบอกว่ามันมีคนประเภทนี้จริงๆนะที่เขาไม่ได้คิดอะไรไม่ดีแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะรีแอคไม่ถูกใจคนหมู่มากเพราะว่าวิธีการสื่อสารเขาอ่ะมันแตกต่างมันแตกต่างคนจากคนทั่วไปแต่ว่าเขาไม่ได้มีจิตคิดไม่ดีอะไรอ่ะเขาแค่มันเป็นวิธีการสื่อสารของเขาอ่ะแล้วแอสเพอร์เกอร์นี่ถึงขั้นนี้ต้องรักษาไหมคะครูเคสคือแอสเพอร์เกอร์เนี่ยส่วนใหญ่รักษาไม่ได้นะคะคือเราต้องเรียกว่ามันเป็นความพิเศษดีกว่านะคะแล้วก็คืออยากจะให้คนมองอย่างนี้คือปัจจุบันเนี่ยจะมีกลุ่ม SP หรือเล็ก SP แล้วกันชื่อเล่นนะคะเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะคะอันนี้สาเหตุก็ยังไม่ค่อยแน่ชัดนะคะอาจจะเป็นเรื่องของแบบอะไรสภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าอาจจะเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เอาเป็นว่าขณะนี้จะมีกลุ่มคนที่เป็น SP เนี่ยเยอะขึ้นนะคะแล้วก็กลุ่มเนี้ยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสําคัญเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เก่งค่ะคือเขาจะเรียนเก่งมากนะคะแล้วจะมีความคิดความอ่านอะไรที่พุ่งไปข้างหน้าคือจุดบกพร่องเขานิดเดียวก็คือเรื่องของการไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นที่หมออีกยกตัวอย่างมาเนี่ยนะคะทีนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคที่เราเนี่ยจะต้องอยู่รวมกันภายใต้ความหลากหลายนะคะคือณขณะนี้ผู้คนไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เลยมองว่ากลุ่มคนที่แบบมีอะไรที่เป็นพิเศษมีอะไรที่แบบคือเด่นไปเลยด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยก็ไปมองว่าอะไรไม่เหมือนพวกตัวเองเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็เลยจะเป็นเป้านะคะเป็นเป้าถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยจะเป็นเป้าถูกเพื่อนแกล้งนะคะหรือไม่ก็แบบว่าถูกเพื่อนตัดออกนอกกลุ่มซึ่งจริงๆคือคนกลุ่มนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแบบผิดปกติเพียงแค่ว่าคือจิตของเขาเนี่ยเขาถ้าเราแบ่งเป็น task oriented กับ people oriented เนี่ยกลุ่ม SP เนี่ย task oriented เลยคือจะทำงานเก่งขอพูดเสริมอาจารย์นิดนึงนะคะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง Asperger นะคะเมื่อก่อนเนี่ยAsperger เนี่ยก็คือจะใช้อาจจะใช้เป็น diagnosis แยกออกมานะคะในเรื่องของการบอกการที่จะ define ว่าคนๆนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมีระดับสติปัญญาที่ปกตินะคะแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าสังคมการ interpret ในเรื่องของสีหน้าแววตาหรือว่าการทำความเข้าใจอารมณ์ของมนุษย์นะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยนะคะเราได้มีการเปลี่ยนในเรื่องของ diagnosis ของ Asperger แล้วนะคะปัจจุบัน Asperger เนี่ยไม่ได้ถูก diagnosis เป็น condition แยกออกไปแล้วนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราถูกนำเข้าไปรวมในเรื่องของ autistic นะคะก็คือถูกจะถูกว่าจัดเป็นส่วนหนึ่งของ autism spectrum disorder นะคะโดยที่กลุ่มที่เป็นมีความเป็น Asperger เนี่ยก็คือจะถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็น high function นะคะชนิดหนึ่งของ ASD ค่ะแต่ทีนี้ที่คุณแค่ยังพยายามเรียกว่า SP เนี่ยเพราะว่าพอเราไปใช้คำว่าออทิสซึมเนี่ยนะคะคืออันนี้พูดถึงคนไทยยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วพอไปบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นออทิสติกปั๊บเนี่ยคือมองเป็นอีกประเภทหนึ่งนะคะแต่ว่าที่หมอเอกพูดเนี่ยถูกต้องคือปัจจุบันเนี่ยเขาจัดเป็นกลุ่มโรคเดียวกันแล้วก็ข้างในมีซับออกมาแยกย่อยออกมานะคะแต่อันนี้พอเรากลับมาพูดถึงว่าหนึ่งในสาเหตุของคนที่รู้สึกไม่ฟิตอินเนี่ยนะคะจะส่วนเล็กๆส่วนนึงอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความเป็นพิเศษกลุ่มนี้นะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสาเหตุที่คนรู้สึกว่าไม่ฟิตอินเนี่ยนะคะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการขาดทักษะทางสังคมซะมากกว่านะคะคืออย่างที่บอกแล้วว่ากลุ่มคนยุคใหม่นะคะน้องๆยุคใหม่เนี่ยเจอมนุษย์ตัวเป็นๆน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเจอเฉพาะเพื่อนที่โรงเรียนแล้วเพื่อนที่โรงเรียนก็คุยกันผ่าน
ผ่านแบบมนุษย์ตัวเป็นๆ น้อยส่วนใหญ่ก็จะคุยผ่านโซเชียลอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อมาเจอกันในที่ทำงานซึ่งไม่มีความคุ้นเคยคือมาจากคนละสารทิศอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้คนรุ่นใหม่ที่รู้สึกเครียดรู้สึกไม่ฟิตอินเนี่ยมันดูเหมือนจะมีมากขึ้นเพราะว่าพวกเขามองว่าคือไม่ใช่เขามองว่าทุกคนประหลาดแต่ว่าเขาเองไม่รู้ฉันจะเข้าไปในกลุ่มนี้ได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนเป็นคนที่วิตกกังวลทางสังคมนี้ด้วยหรือเปล่าจะว่าวิตกกังวลหรือเปล่าไม่ถึงขนาดวิตกกังวลนะครับเห็นว่าฉันก็ไม่รู้ฉันจะเข้าไปในกลุ่มนี้อย่างไรอย่างนึงที่อยากเสริมอะค่ะก็คือเมื่อไม่นานนี้เนาะอีกก็จะเห็นเหมือนกันในหัวข้อในคลับเฮาส์อะไรเงี้ยคนแปลกรับมือคนแปลกยังไงเนี่ยในที่ทำงานอะไรเงี้ยก็จะมีหลายรูปแบบจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นหัวข้อแบบล่อเป้าอ่ะมันเป็นหัวข้อแบบไหนที่เรียกว่าแปลกใช่ไหมคะใช่แต่มันเป็นหัวข้อที่แบบล่อเป้ามากๆเลยเพราะว่าส่วนตัวคือการที่เราไปพยายามบอกว่าคนเนี้ยแปลกกว่าชาวบ้านนะมันทำให้ไม่เกิดความหลากหลายในทางชีวภาพในที่ทำงานนะส่วนตัวคือมนุษย์เราทุกคนก็เป็นคนแปลกเราก็มีความแปลกในตัวของเราเองฉันแปลกแบบนี้เธอแปลกแบบนี้อะไรเงี้ยมันไม่มีใครเหมือนกันได้ 100% หรอกเพราะฉะนั้นก็คืออย่างนึงก็คือเรื่องของ diversity ในหลายๆด้านน่ะเป็นเรื่องที่สำคัญเป็น mindset ละกันเป็น mindset ที่ควรจะวางไว้ในองค์กรยุคใหม่นะก็ทำให้ความขัดแย้งน่ะน้อยลงเหมือนอย่างที่หมออีกพูดเลยว่ามนุษย์เนี่ยไม่เหมือนไม่มีใครเหมือนกันเลยนะคะแต่คราวนี้คนที่ resist to change หรือว่าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงคนพวกนี้สิคะจะรู้สึกอึดอัดกับความไม่เหมือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีหนึ่งในเหตุผลที่เรารู้สึกว่าเราไม่ fit in เนี่ยเพราะว่าเฮ้ยเราตั้งป้อมของเราไว้ตรงนี้แล้วไอ้กลุ่มนี้มันเป็นอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าฉันไม่อยากจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มสังคมนี้เพราะว่าเขาคิดหรือเขาทำอะไรเงี้ยไม่เหมือนกับเรามันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีสาเหตุที่เรารู้สึกว่าไม่ฟิตอินเนี่ยนะคะประการที่หนึ่งก็คือว่ากลุ่มเนี่ยนะคะเขาเกาะกันเหนียวแน่นแล้วเขาผลักเราออกนะคะหรือฝั่งตรงกันข้ามก็คือว่ากลุ่มเนี่ยเวลคัมนะแต่เราเนี่ยแค่รู้สึกว่าฉันไม่เหมือนเธอแล้วฉันก็เลยไม่อยากคุยกับเธอหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นการที่จะมาดูว่าเรารู้สึกไม่ฟิตอินเนี่ยมองต้องตีโจทย์ให้ดีว่ามันเป็นเพราะว่ากลุ่มเขาผลักเราออกมาหรือว่าตัวเราเองเนี่ยตั้งกำแพงขวางกั้นเรากับกลุ่มเอาไว้ค่ะเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยแล้วถ้าอย่างคนที่ตั้งกำแพงตัวเองจากคนส่วนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มันจะมีพวกแบบทดสอบ MBTI ใช่ไหมคะตัวอักษร4ตัวแล้วพอเป็นตัว I ที่มาจาก introvert อะไรเงี้ยหลายคนจะคิดจะตีตราตัวเองให้ว่าตัวเองเป็นอินโทรเวิร์ตที่ไม่อยากสุงสิงกับคนอื่นอะไรอย่างนี้ด้วยเราคิดว่าอาจจะมีคนที่เป็นปีคนที่เป็นแบบนี้จริงๆไหมที่รู้สึกว่าฉันอินโทรเวิร์ตนะแล้วฉันแบบว่าอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่แบบตัวคนเดียวอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เข้าสังคมหมู่มากนะคะพูดถึงเรื่องอินโทรเวิร์ตเนี่ยชอบใจมากเพราะว่าครูเคสเนี่ยนะคะเวลาถามใครๆว่าคุณคิดว่าครูเคสเป็นอินโทรเวิร์ตหรือเอ็กโทรเวิร์ตเนี่ยทุกคนจะตอบเหมือนกันหรือว่าเป็นเอ็กโทรเวิร์ตแต่จริงๆครูเคสเป็นอินโทรเวิร์ตค่ะนะคะแต่ว่าการเป็นอินโทรเวิร์ตหรือเอ็กโทรเวิร์ตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดการเรียนรู้และปรับได้นะคะเพราะฉะนั้นครูเคสเป็นเด็กที่ชอบทำอะไรชอบศึกษาชอบอ่านหนังสือชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ใช้สมองนะคะเราเรียกว่าอินโทรเวิร์ตนะคะแต่ว่าเมื่อเราออกไปทำงานเนี่ยเราต้องมีการปรับตัวให้กลายเป็นเอ็กโทรเวิร์ตนะคะหรือในขณะเดียวกันบางคนเนี่ยเป็นเอ็กโทรเวิร์ตมากๆเลยนะคะคือประเภทอยู่คนเดียวไม่ได้ฉันเหงาฉันต้องมีเพื่อนตลอดเวลาเวลามาทำงานเนี่ยคุณก็ต้องปรับตัวเป็นอินโทรเวิร์ตบ้างไม่ใช่วันๆเอาแต่แบบพูดคุยงานการไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะบอน to be introvert หรือว่า extrovert เนี่ยทุกคนสามารถเรียนรู้ที่จะค่อยๆปรับให้กลายมาอยู่ตรงกลางนะคะคือบางขณะเป็นอินโทรเวิร์ตได้บางขณะเป็นเอ็กโทรเวิร์ตได้นะคะแต่คราวนี้อย่างที่บอกแล้วว่ากลุ่มคนที่รู้สึกว่าฉันไม่ฟิตอินในองค์กรเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคือไม่พยายามที่จะเปิดใจคือไม่สมมติตัวเองเป็นอินโทรเวิร์ตแล้วไม่พยายามที่จะทดลองที่จะลองแบบเอาโกอิ้งแล้วก็พูดคุยกับคนบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าฉันน่ะไม่ฟิตอินกับกลุ่มก็เสริมจากที่ครูเคสว่าเนาะก็คือมันอาจจะมีมนุษย์บางประเภทจริงๆที่เอ้ยฉันไม่อินโทรเวิร์ตฉันไม่ชอบคุยกับใครฉันขอมาอยู่มุมแบบนี้ฉันไม่แฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของ mindset ด้วยนะคุณจะเป็นอินโทรเวิร์ตก็ได้อินโทรเวิร์ตแปลว่าอะไรintrovert แปลว่าคนที่ได้รับพลังงานเมื่ออยู่คนเดียวแต่มันคงไม่ใช่ตลอดเวลาหรือเปล่าที่เราจะอยู่ในโหมดรับพลังงาน
หรือว่าโหมดรื้อฟื้นพลังงานนะมนุษย์เราก็ต้องแบ่งชีวิตเป็นหลายๆส่วนใช่ไหมคะส่วนนี้เป็นส่วนที่มีความรับผิดชอบเราต้องออกไปทำงานส่วนที่ต้องออกไปทำงานเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นพาที่เราต้องใช้พลังงานหรือรวมไปถึงเรารู้ไหมว่ามันคือบทบาทที่จำเป็นนะที่เราจะต้องไปคุยกับคนนี้คนนั้นเราจะต้องเราต้องเชื่อมความสัมพันธ์กับสองทีมนี้เพราะว่าหน้าที่ของเราคือการประสานงานเป็นต้นถ้าหากว่าเป็นคนที่มี mindset ที่ดีในการทำงานว่าใน job description ของเขาในความรับผิดชอบของเขาต้องทำอะไรแล้วก็ปรับตัวตามบทบาทเนี่ยแล้วก็แบ่งเวลาในช่วงเวลาที่เขาจะพักผ่อนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการฟื้นคืนพลังงานของเขาอะค่ะก็เป็นเรื่องที่สามารถจัดการได้นะคะหรือว่าถ้าหากว่า observe ตัวเองแล้วอะรู้ตัวว่าเนื้องานของเราเนี่ยมันค่อนข้างกินเวลาพักผ่อนของเราค่อนข้างเยอะแล้วพาร์ทที่มันกินเวลาค่อนเข้ามาเนี่ยมันฝืนธรรมชาติของตัวเองค่อนข้างมากเลยทำให้สมดุลในร่างกายตัวเองไม่โอเคเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาว่าโอเคเนื้องานอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็น introvert หรือ extrovert แล้วมันมีผลกับการเข้ากับทีมไม่ได้อะค่ะมันก็มีหลากหลายนะคะเพราะว่าก็เคยมีเหมือนกันเนาะสมมติว่าทั้งทีมอะ introvert หมดเลยทีนี้คนที่เข้ากันยากเนี่ยมันไม่ใช่คนที่เป็นอินโทรเวิร์ตด้วยกันแล้วเพราะทุกคนแฮปปี้ที่เป็นอินโทรเวิร์ตด้วยกันแต่คนใหม่ที่เข้ามาเป็นเอ็กโทรเวิร์ตคนที่เป็นเอ็กโทรเวิร์ตอะออกเวิร์ตเพราะไม่มีใครคุยกับเขา มันก็เป็นมุมนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าเอ้ยยูเข้าไม่ได้เพราะยูอินโทรเวิร์ตเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวคิดว่ามันแล้วแต่บริบทมากๆว่าคุณเข้าไปในองค์กรแบบไหนมีองค์กรมีความหลากหลายในเรื่องของกลุ่มคนที่เข้าไปทำงานมากน้อยขนาดไหนเอาง่ายๆอย่างเช่นองค์กรอย่างเช่น Google นะคะเวลาที่เขาคือเขาจะมีแบบทดสอบอันนึงเป็นการแบ่งสีเขาก็จะแบ่งสีว่าโอเคฉันเป็นคนสีนี้นะฉันเป็นสีเขียวนะฉันเป็นสีเหลืองแล้วแต่ละสีเนี่ยก็มีดินามิกที่ไม่เหมือนกันบางองค์กรก็อาจจะเคยทำเป็นแบบเป็นดิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าองค์กรที่ดีเนี่ยคือควรจะมีความหลากหลายตรงเยอะๆไม่ใช่แบบโหค่อนไปทางสีเขียวอย่างเดียวหรือค่อนไปทางสีแดงอย่างเดียวการที่มันมีสมดุลของมีการ hiring ที่สามารถสร้างคนที่มีความหลากหลายเข้ามาได้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เกิดผลลัพธ์ในการทำงานที่ดีกว่าไม่ใช่ว่าคิดงานมันก็จะเอียงไปทางใดทางหนึ่งหรือว่าไดนามิกในการทำงานจะเอียงไปทางใดทางหนึ่งการที่มีคนหลากหลายเนี่ย อยู่ในทีมเดียวกันนะคะมันก็ช่วยทำให้ผลักทีมเข้าไปข้างหน้าได้ดีมากขึ้นเหมือนอย่างเช่นทฤษฎีอย่างเช่นสัตว์สี่ทิศนะมีอะไรบ้างมีหนูมีนกอินทรีมีแมวไม่ใช่มีหนูนกอินทรีมีหมีแล้วก็มีอะไรนะมีกระทิงใช่ไหมคะเขาบอกว่าทีมที่ดีเนี่ยคือทีมที่มีทั้งสี่ตัวไม่ใช่ทีมที่ค่อนหมีค่อนหมีเยอะเอาก็หมีอย่างเดียวเลยไม่ execute เลยหรือว่ากระทิงกระทิงอย่างเดียวจนแบบโอ้ไม่มีใครcompromiseเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะบอกว่าอุ้ยฉันเงียบฉันเงียบเยอะฉันค่อนหนูแล้วกันฉันค่อนหนูหรือว่าฉันค่อนหมีอะไรเงี้ยแล้วฉันเลยเข้าหรือไม่ได้มันไม่จริงเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถส่งเสริมองค์กรในแบบของตัวเองได้ทั้งนั้นองค์กรควรมีความหลากหลายของ personality ของความเป็นคนคนนั้นนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยคอนทริบิวให้เกิดองค์กรที่ดีได้นะคะสิ่งที่สำคัญมากกว่าคือ culture ตรงกันไหม culture เนี่ยมันไม่ใช่การ define ว่าคุณควรจะมี personality แบบนั้นแบบนี้นะแต่ culture คือคุณมี core value ที่มันตรงกันไหมคุณให้ value สิ่งนี้เหนือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ accept ร่วมกันไหมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่ารวมไปถึงการที่เราเข้าไปในองค์กรแล้วเรารู้สึกว่ามัน fit ไม่ fit อะค่ะมันไม่ฟิตเพราะว่าเขารวมกันเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะต้องดูที่เนเจอร์ขององค์กรด้วยเนเจอร์ขององค์กรเนี่ยคือส่งเสริมให้เกิดการเกาะกลุ่มส่งเสริมให้เกิดการเมืองขึ้นในองค์กรมันก็จะทำให้เราอึดอัดถ้าเราไม่ได้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ถ้าเราอยู่ในองค์กรที่ไม่ได้ส่งเสริมให้มี politics ไม่ได้ส่งเสริมให้มีกลุ่มก้อนให้ทุกคนทำงานร่วมกันเป็นปึกแผ่นในทีมจริงๆไม่จำเป็นว่าคุณต้องอยู่ฝ่ายไหนเมื่อคุณที่อยู่ในองค์กรแบบนี้ก็ไม่มีความจำเป็นเหมือนกันที่คุณต้อง blend in เพื่อที่จะเข้ากลุ่มอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีกลุ่มแยกที่ขัดแย้งกันขนาดนั้นพี่ขอเสริมอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ฟิตอินในองค์กรเนี่ยจริงๆแล้ว อย่าเพิ่งไปมองว่า introvert extrovert เลยมันอาจจะเกิดจากการที่เราเกิดความกลัวหรือเปล่า
นะคะความกลัวที่ว่านี้ก็คือว่ากลัวว่าคนอื่นจะมองฉันอย่างไรนะคะความกลัวอันนี้ก็เลยทำให้เราแบบว่าไม่ reach out คือไม่พยายามเปิดหรือว่าพยายามค่อยๆเข้าไปเรียนรู้อะไรอ่ะกลุ่มใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจากที่พี่อีกพูดมาเมื่อกี้ค่ะความหลากหลายก็เป็นประโยชน์กับองค์กรมากๆเนาะแต่ว่าในความหลากหลายในกลุ่มคนที่เงียบแต่เป็นประโยชน์กับองค์กรนะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้รับการยอมรับในกลุ่มสังคมเดียวกันก็เกิดความซัฟเฟอร์แหละเพราะงั้นจริงๆการสื่อสารการได้เป็นรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งอะอาจจะโอเคสำหรับเขามากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่บางคนแบบขี้อายจริงๆแบบเข้าสังคมไม่เป็นจริงๆเหมือนอย่างที่ครูเคสบอกค่ะกลัวคนอื่นจะมองเราในภาพที่ไม่ดีหรือว่ามองอะไรคลาดเคลื่อนไปนิดนึงก็คืออยากทราบว่ามันจะมีวิธีอื่นๆที่ทางบริษัทจะกระตุ้นให้คนเหล่านี้ได้คุยกันได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นไหมคะอย่างเช่นการวางรูปแบบงานหรือการสร้างบรรยากาศที่เป็นทีมเวิร์กเนี้ยค่ะพี่อีกมันก็สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะแก้ได้ในมุมของการวางโปรเซสหรือวางเซเรโมนีเนาะก็อย่างเช่นทำยังไงก็ได้ให้มันมี cross team collaboration ทำยังไงก็ได้ให้มันมีกิจกรรมร่วมกันที่มันรีแลกซ์แล้วก็ลดในเรื่องของกำแพงลงบางคนก็อาจจะแบบพาไปเลี้ยงเหล้าหรือว่าพาไปปาร์ตี้ร่วมกันหรือว่ามีไปเอาติ้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย อย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเราก็ควรที่สมมติถ้าเราเป็นคนๆนั้นเนาะที่อยู่ในองค์กรสมมติเราเป็นคนที่ไม่ค่อยพูด introvert เนาะแล้วองค์กร extrovert ค่อนข้างเยอะแล้วเราเข้าไปอยู่ในองค์กรนี้เนี่ยอย่างหนึ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือแล้วองค์กรเขาแวลูไหมวะเขาแวลูเรื่องนี้หรือเปล่าว่าอยู่ต้องเป็นคนที่ extrovert เหมือนเขานะถึงได้รับการยอมรับอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะเฉยๆก็ได้นะเขาก็คอมฟอร์ตกับการที่แล้วแต่คุณเลยถ้าคุณคอมฟอร์ตที่คุณจะอินโทรเวิร์ตคุณก็อินโทรเวิร์ตไปสิไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าณโมเมนต์ที่ต้องคุยงานคุณต้องมีอินพุตต้องคุยงานต้องให้ความเห็นงานต้องคริติไซส์งานหรือว่าเป็นบทบาทที่ต้องการอินพุตจากคุณแล้วคุณไม่ใส่อินพุตอ่ะอันนี้คือมันบกพร่องในเชิงเพอร์ฟอร์แมนซ์แหละมันไม่ใช่เรื่องเพอร์ซันนอลิตี้แหละแต่มันเป็นเรื่องของว่าคุณมีคอนทริบิวต์ให้กับงานจริงๆหรือเปล่าค่ะก็คงเป็นมุมประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่านอกเหนือจากเรื่องงานแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเพอร์ซันนอลแหละแล้วเพอร์ซันนอลเราจะเชื่อมกันได้ยังไงอันนี้ก็แล้วแต่ creativity ของ HR นะบางที่เขาก็จะมีเซเลโมนี่อย่างเช่นโดนัทนะอันนี้เป็นปลั๊กอินใน Slack นะติดท็อป10ปลั๊กอินที่คนมีใน Slack ด้วยนะคะสำหรับคนที่ใช้ Slackก็คือมันจะเป็นเหมือนปลั๊กอินที่ช่วยแรนดอมให้คนได้มาคุยกันอย่างเช่นว่าลองแรนดอมดูซิวีคนี้เราได้คุยกับใครอะไรเงี้ยมันก็จะจับคู่มาสร้างห้องขึ้นมาแล้วก็ให้คน2คนที่จริงๆอาจจะอยู่แบบคนละโยชน์เลยไม่ได้อยู่ไม่มีความจําเป็นที่ต้องมาคุยกันได้มีโอกาสได้คุยกันอ่ะเราได้คุยกันแล้วนะไปกินโดนัทกันมั้ยมันก็เป็นหนึ่งในกลไกแบบน่ารักที่ทีม HR สามารถมี creativity ตรงนี้ได้เนาะนอกจากสิ่งที่องค์กรจะทำให้พนักงานเนี่ยฟิตอินกันมากขึ้นเนี่ยนะคะพี่อยากจะให้เทคนิคสำหรับตัวพนักงานด้วยนะคะที่เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาไม่ฟิตอินนะคะว่าแล้วทำยังไงถึงจะฟิตอินจริงๆแล้วมันมีเทคนิคการเข้ากลุ่มแบบง่ายๆนะคะคืออย่างที่ต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าบางทีองค์กรเนี่ยจัดกิจกรรมให้มากมายแล้วแต่ตัวพนักงานที่รู้สึกไม่ฟิตอินก็ยังไม่เข้าร่วมหรือบางทีก็เข้าร่วมแบบยืนอยู่ข้างๆอะไรประมาณนี้นะคะเทคนิคการเข้ากลุ่มสำหรับคนที่รู้ตัวแล้วว่าฉันเนี่ยอาจจะคุยไม่เก่งฉันอาจจะอะไรอะไม่มีเรื่องคุยหรืออะไรก็ตามนะคะเทคนิคแรกเลยที่ง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือพยายามพาตัวไปอยู่ในกลุ่มนะคะไม่ต้องกังวลใจว่าฉันไม่มีอะไรพูดนะคะคือคนที่เข้าอยู่ในกลุ่มมักจะกังวลใจคุยอะไรเขาคุยอะไรกันฉันฟังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือขอให้รู้ว่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มก่อนนะคะพอไปอยู่ในกลุ่มแล้วก็ค่อยๆมีเทคนิคแทรกซึมนะคะเช่นอืมอ่าฮะอะไรเงี้ยนะคะคือใครเขาพูดอะไรเราฟังไปอย่างเดียวเราไม่จำเป็นจะต้องพูดนะคืออ่าฮะเหรอโอ้โหสุดยอดอะไรเงี้ยนะคะลองใช้เทคนิคนี้ดูสักพักนึงแล้วเราก็จะค่อยๆรู้สึกเองว่าเราเริ่มเข้ากลุ่มได้นะคะทีนี้พอเริ่มรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแล้วเราก็ลองฟังว่ากลุ่มนี้เขาชอบคุยเรื่องอะไรนะคะเราก็อาจจะค่อยๆพูดคุยในเรื่องนั้นหรือบางวันเราอาจจะไปหาท็อปปิกนะคะที่เราเพิ่งไปดูทีวีมาหรืออะไรอย่างนี้มาก็นำมาคุยกับกลุ่มได้ถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกค่อยๆนะคะค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มค่ะ
อยากเสริมครูเคสนิดนึงละกันค่ะจริงๆแล้วอะค่ะการที่สมมุติว่าเราอยู่ในการงานปาร์ตี้บริษัทแล้วเรารู้สึกออกบทอะไรเงี้ยเขาคุยเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เรารู้เรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่เราแบบอินหรือว่าสนใจอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นที่ทำงานใหม่เนาะสิ่งที่ดีที่หัวหน้าของเขาเนี่ยหรือคนที่ต้องดูแลเขาอะต้องเป็นคนทำคืออันนี้คือสิ่งเป็นสิ่งสำคัญนะที่อีกมองว่าหัวหน้าที่ดีควรจะทำก็คือควรที่จะเป็นตัวเรียกว่าไงดีอะเป็นคนคอยเสริมอะเป็นคนคอยยิงส่งอะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้น้องใหม่ที่มาในทีมอะได้มีโอกาสแชร์ความเห็นหรือชวนเขาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นทักษะที่อาจจะยากเนาะสำหรับหัวหน้าบางคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตนะส่วนตัวก็บอกตามตรงว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่เก่งเหมือนกันแต่ว่าต้องฝึกคือต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะก้าวข้ามความรู้สึกว่าแบบเราไม่อยากทำอ่ะคือเราต้องช่วยเขาอ่ะน้องเขาอาจจะไม่คุ้นชินสถานการณ์แล้วเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆในการที่เข้าสังคมเราในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าจริงๆเราอาจจะยังไม่ได้อินกับน้องคนนี้มากนะแต่เขาเป็นเด็กภายใต้อานาจของเราอยากให้เขาสบายใจที่จะอยู่ในสังคมแบบนี้แล้วก็ควรที่จะช่วยเชื่อมประโยคอะไรอย่างเงี้ยแบบถามเป็นยังไงบ้านอยู่ที่ไหนหรือว่าเรื่องนี้น้องคนนี้มีความเห็นว่ายังไงหรือว่าเสริมบรรยากาศให้น้องคนนั้นได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ของโต๊ะสนทนาเพราะว่าก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันที่ว่าเหมือนหัวหน้าหรือว่าคนในกลุ่มพิกอัพไปแล้วว่าคนคนนี้ไม่ฟิตอินแล้วก็เลือกที่จะหันหลังเลือกที่จะหันหลังไม่คุยกับคนคนนี้แล้วก็คุยกับส่วนอื่นของวงอย่างเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจว่าเคยเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่าแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นซีเนียริตี้ที่ดีก็คือควรจะแก้ตั้งแต่จัดโต๊ะแหละก็คือถ้าเราเห็นว่าน้องคนนี้ อยู่คนเดียวไม่มีใครคุยด้วยเราก็ควรที่จะลุกขึ้นยืนแล้วก็ เข้าไปถามเขาว่าเป็นยังไงชวนเขาคุยอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ไปเดินเล่นตรงนู้นตรงนี้กันไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องชวนคิดละกันค่ะสำหรับคนที่ต้องดูแลคนหรือเป็นหัวหน้าพอพี่พูดเรื่องจัดโต๊ะอันนี้สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าตอนที่เข้ามาทำงานแรกๆก็คือตอนนั้น The Matter จะมีแบ่งเป็น2ห้องแล้วก็เป็นกระจกใสเลยกั้นเอาไว้ตรงกลางคือเราอ่ะมองเห็นคนที่อยู่ห้องข้างๆนะคะแต่มันไม่สามารถคุยได้เพราะมันมีแค่กระจกใสบางๆจริงๆกั้นไว้แล้วการจะแบบว่าหาเรื่องไปคุยกับคนในห้องนั้นน่ะคือห้องที่เราอยู่อ่ะมันมีแค่4คนเองแต่ว่าอีกห้องนึงอ่ะโอ้โหคนเยอะมากแล้วเค้าดูคลื่นเคงสนุกมากแล้วเราแบบชิบหายแล้วเราจะทํายังไงดีวะแบบมันมีแค่กระจกคือเราเห็นว่าเค้าเฮฮากันอยู่อ่ะแต่เราไม่สามารถจอยวงสนทนานั้นได้แล้วด้วยความที่เราเป็นพนักงานใหม่เราจะเอาข้ออ้างอะไรในการแบบว่าเดินไปที่ห้องนั้นดีอ่ะค่ะแบบเรื่องงานก็ไม่ใช่อยู่ๆจะเดินเข้าไปก็เอ๊ะแปลกๆเนี่ยจนกระทั่งไม่ใช่สิก่อนหน้านั้นจะมีเพื่อนคนนึงที่ทํางานมาก่อนหน้าเราแล้วคือเขาอยู่มาหลายเดือนแล้วแต่ก็ยังไม่ฟิตอินกับคนทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะค่ะคือเขาก็นั่งอยู่ตรงข้ามเราเลยอยู่ในห้องที่มันมีแค่4คนแล้วทีนี้เขาก็เรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจลาออกด้วยแหละเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างอึดอัดใจนิดนึงแต่หลังจากที่เขาออกไปไม่นานประมาณเดือน2เดือนเนี่ย The Matter ก็เอากระจกนั้นออกแล้วมันแบบเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่ายังมีกระจกนั้นต่อเราน่าจะรู้สึกเหมือนเพื่อนคนนั้นแน่เลยก็คือรู้สึกอึดอัดแบบไม่รู้จะเข้าหายังไงมันไม่มีเหตุผลให้เดินไปที่ห้องนั้นนะคะแต่พอเอากระจกออกอย่างเงี้ยมันสื่อสารกันง่ายขึ้นคือบางทีเราอยากจะพูดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยคนทางนั้นก็ได้ยินแล้วก็จอยกับวงสนทนาของเราแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนคือถ้าจะคุยกับเขามันมีทางเดียวคือเปิดประตูห้องเราออกไปแล้วก็เดินเข้าไปในห้องเขาซึ่งมันก็หลายโปรเซสนิดนึงก็จะเป็นแปลกๆเขินๆใช่ก็เลยคิดว่าสภาพแวดล้อมในออฟฟิศมันสำคัญแล้วก็ส่งเสริมให้คนได้คอมมูนิเคชั่นกันจริงๆแล้วอีกเรื่องนึงก็คือที่เราสงสัยก็คือแล้วถ้าบางคนเนี่ยพยายามฟิตอินกับองค์กรแล้วแต่ว่ามันเข้ากันไม่ได้จริงๆอะค่ะแต่เรื่องงานยังพอถูถ่ายไปได้อะเราควรจะปล่อยผ่านเรื่องสังคมเลยดีหรือเปล่าคือเราไปเสิร์ชดูหลายกระทู้เลยที่พูดเกี่ยวกับเรื่องแบบมันโอเคไหมที่เราจะรู้สึกไม่ฟิตอินเนี่ยคือหลายกระทู้ค่อนข้างบอกว่าโอเคก็คือเหมือนว่าก็ช่างสังคมไปเถอะตั้งใจทำงานอ่ะดีแหละซึ่งจริงๆแล้วมันดีหรือเปล่าถ้า
ถ้าจะถามว่าการไม่ฟิตอินดีหรือไม่ดีเนี่ยมันต้องกลับมามองว่าคุณกำลังตีความจากมุมมองของตัวของเราเองหรือว่าตีความจากมุมมองของคนอื่นนะคะทีนี้สมมติว่าถ้าคนอื่นเขามองว่าเอ้ยยายคนนี้มันตัวประหลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเราอาจจะต้องพยายามนะคะทำความเข้าใจว่ากลุ่มเนี่ยเขามองอย่างไรหรือเขาคาดหวังอยากให้เราทำอะไรอย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นจริงๆกลุ่มเขาไม่ค่อยมองว่าเราประหลาดอะไรมากมายหรอกค่ะยกเว้นว่าถ้าเราจะทำพฤติกรรมอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นส่งผลกระทบต่อเขานะคะยกตัวอย่างเช่นพอมีปัญหาก็หายแวบไปเลยแล้วติดต่อไม่ได้อย่างเงี้ยกลุ่มก็อาจจะมองว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขามีพฤติกรรมแบบแปลกๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆถ้าเผื่อว่าเราพยายามเข้าใจว่าความคาดหวังของกลุ่มเป็นอะไรนะคะแล้วก็พยายามค่อยๆนะคะค่อยๆพบกันครึ่งทางไม่มีความจำเป็นว่าเราจะต้องแบบโอ้โหยวนยอมแล้วเปลี่ยนตัวเองขนาดนั้นแต่ว่าควรจะพบกันครึ่งทางนะคะด้วยความเข้าใจว่ากลุ่มมีความคาดหวังอย่างไรก็น่าจะปรับตัวได้แต่ส่วนใหญ่แล้วความรู้สึกที่ไม่ฟิตอินเนี่ยน่าจะเกิดจากตัวของเราตีความบรรยากาศรอบๆมากกว่าค่ะนะคะเพราะว่าเท่าที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องๆที่มาปรึกษาแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ฟิตอินเนี่ยพบว่ามักจะเป็นการตีความคำพูดของกลุ่มนะคะแล้วเขาไม่เข้าใจนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเป็นมีฟิกซ์ไมด์เซตว่าคนนี้เพื่อนฉันนะวันนั้นคุยกันสนุกสนานนะคะอีกวันนึงเนี่ยพอไปทักแล้วเพื่อนคนนั้นเงียบกริบอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะตีความเข้าใจผิดไปเองว่าเอ้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมเพื่อนไม่คบฉันอะไรเงี้ยบางทีอาจจะต้องรู้จักกันมองพบกันครึ่งทางคือมองคนละมุมบ้างว่าเฮ้ยวันนี้ไอ้เพื่อนคนนี้มีปัญหาอะไรถูกใครด่ามาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าใครฟิตอินหรือไม่ฟิตอินเนี่ยมันก็ต้องมองสองมุมว่าตัวฉันเนี่ยไปมีความรู้สึกว่าฉันไม่ฟิตเองไม่ฟิตอินเองหรือเปล่าหรือประการที่สองเนี่ยกลุ่มมีความคาดหวังอย่างไรหรือเปล่าก็คำถามของใบเตยเนาะคิดว่าแล้วแต่ว่าความไม่ฟิตอินของเราอ่ะมันท้ายที่สุดแล้วมันท็อกซิกมากไหมถ้ามันไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากแค่เราไม่ได้คลิกกับเขาแต่ถ้าตัวเนื้องานเราแฮปปี้ดีไม่ได้มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตหรือไบแอสในองค์กรก็คิดว่าไม่มีปัญหานะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นความฟิตอินที่ท้ายที่สุดมันส่งผลกระทบเหมือนอย่างตอนนั้นของอีกเนี่ยไม่ฟิตอินกับเขาคือไม่ชอบไปกินข้าวเที่ยงกับเขาอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ชอบบทสนทนาที่อยู่บนโต๊ะอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ชอบไปทำกิจกรรมหลังเลิกกับเขาแต่ว่าท้ายสุดมันมีผลกระทบกับเราคือเราเบิกงบไม่ได้ทั้งที่งบนี้มันเป็นงบที่สำคัญมากแล้วมันจะส่งผลทำให้ไม่มีของไปดูแลคนไข้แต่เขาก็ไม่พิจารณาอะไรอย่างเงี้ยมันถ้าไม่มีผลกระทบต่องานหรือว่ามันมีผลกระทบอย่างเช่นมีคนมาเบียดเบียนเราเพราะว่าเราไม่สนิท กับเขาเขาเลยไม่เกรงใจเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือไม่โอเคแหละอันนี้มันค่อนข้างเนกาทีฟแหละก็ขึ้นอยู่กับบริบทเนาะเราไม่จำเป็นที่จะต้องสนิทกับคนในที่ทำงานก็ได้นะเอาจริงๆแล้วเพราะว่าที่ทำงานคือที่ทำงานมันไม่จำเป็นว่าเฮ้ยอยู่ต้องแฟมิลี่เสมอไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีแฟมิลี่ในที่ทำงานมันก็อาจจะทำให้เกิดการเอาเปรียบได้ในหลายๆมุมอย่างเช่นทำนู่นทำนี่ทำนั่นให้พี่หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็ทำให้เราถูกใช้งานโดยที่เป็นการเอาเปรียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันส่วนตัวก็คือถ้าโปรเฟชชั่นอลเราแยกแยะได้ถ้าเราบังเอิญได้เพื่อนจากที่ทำงานก็ถือเป็นกำไรแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เพื่อนจากที่ทำงานก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็โปรเฟชชั่นอลดีกว่าเพราะว่ายิ่งสนิทกันยิ่งมีความรู้สึกให้กันมากเนี่ยบางครั้งอาจจะเกิดไบแอสโดยไม่ตั้งใจแล้วมีผลกระทบกับงานค่ะก็คือเห็นอีกเคสนึงเหมือนกันที่สนิทกับเพื่อนคนนั้นมากแล้วพอเพื่อนลาออกไปเราก็เหงาไม่รู้จะอยู่ในออฟฟิศยังไงเพราะสนิทอยู่กับคนนี้แค่คนเดียวเงี้ยก็อาจจะลาออกไปพร้อมๆกันก็ได้ใช่ไหมคะใช่สนิทมากไปก็น่ากลัวเหมือนกันแล้วอย่างที่ได้เกริ่นไปตอนแรกอะค่ะว่าพอรู้สึกไม่ฟิตอินหรือว่ามีปัญหากับทางสังคมนี้ทำงานมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายคนลาออกเหมือนกันแล้วทีนี้ก็เลยอยากทราบว่าสภาพจิตใจที่ไม่พร้อมจะทำงานเพราะสังคมเนี่ยอันนี้คือมันแก้ที่ตัวของเราเองได้ไหมคะครูเคทคือการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดนะคะให้แก้ที่ตัวของเราก่อนนะคะถ้าแก้ที่ตัวของเราแล้วมันยังแก้ไม่ได้ก็อาจจะค่อยๆเรสปัญหาเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาในระดับองค์กรนะคะแต่ว่าไอ้ปัญหาที่รู้สึกไม่ฟิตอินเนี่ยมักจะเป็นปัญหาของส่วนตัว
มากกว่าปัญหาขององค์กรนะคะเพราะว่าองค์กรใดๆก็ตามก็เชื่อว่าก็อยากให้พนักงานทุกคนเนี่ยมีความเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันนะคะทีนี้ผลเสียที่จะทำให้คนที่รู้สึกว่าฉันไม่ฟิตอินแล้วพยายามบอกว่าช่างหัวมันงานฉันเสร็จงานฉันไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออยากจะให้คนที่มีความคิดอย่างเงี้ยมองไกลออกไปนิดเดียวนะคะคือการที่คุณทำงานได้เสร็จอันนี้เป็นสิ่งที่เยี่ยมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางทีคุณลืมมองไปหรือเปล่าว่าการที่คุณทำงานแล้วคุณไม่สื่อสารกับคนอื่นเพราะรู้สึกว่าฉันจะไม่ฟิตอินเนี่ยนะคะมันทำให้คนอื่นเนี่ยเขาก็เกิดความวิตกกังวลใช่ไหมว่าแล้วเพราะว่างานของเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับงานของเรานะคะแล้วการที่เราแบบว่าทำงานอยู่คนเดียวเงียบๆไม่พูดไม่จามไม่สื่อสารกับคนอื่นเนี่ยเราคิดว่าคนอื่นเขาจะเข้าใจไปเองเนี่ยมันก็ไม่ได้นะคะเพราะนั้นครูแค่ถึงได้ย้ำว่าคนที่จะแม้ว่าจะรู้สึกฟิตอินมากหรือฟิตอินน้อยหรืออะไรก็ตามเนี่ยควรจะต้องค่อยๆปรับตัวให้เข้าสู่ตรงกลางนะคะคือไม่ได้บอกว่าเราต้องเปลี่ยนแบบขาวดำไม่ใช่แต่ว่าคือเราจะต้องค่อยๆนะคะปรับตัวเข้ากับคนอื่นหรือองค์กรกับตัวเราให้มันเจอกันครึ่งทางตรงกลางนะคะทีนี้คนที่พยายามมองข้ามนะคะก็อยากจะเตือนไว้นิดเดียวนะคะว่าบางทีถ้าเรามองข้ามว่าก็ช่างหัวคนอื่นเสียใครจะคิดไงกับฉันฉันมีความสุขของฉันบางทีเรากำลังพยายามเข้าใจตัวเองด้วย conscious mind เท่านั้นหรือเปล่าconscious mind ก็คือความมีเหตุมีผลนะคะเราก็ให้เหตุผลว่าฉันไม่ได้ไปหนักตาปลาใครฉันไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนงานการฉันเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีปัญหาแต่จริงๆแล้วในระดับ unconscious mind ของเราเนี่ยเราจะเกิดความวิตกกังวล นะคะถามว่าทำไมคุณแค่ถึงพูดอย่างนี้เพราะว่ายังไงก็ตามไม่ว่าเราจะบอกว่าฉันเป็น introvert ฉันไม่ต้องมีมนุษย์ก็ได้ฉันไม่ต้องคบใครก็ได้แต่มนุษย์โดยรวมเนี่ยเป็นสัตว์สังคมค่ะเพราะฉะนั้นในจิตของเราในระดับจิตไร้สำนึกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแบบคือมันจะเกิดความไม่มันจะเป็นเรียกว่าอะไรเป็นความทุกข์ที่ไม่รู้สึกตัวก็ได้นะคะและก็จะนำไปสู่ความเครียดในอนาคตค่ะหรือต่อให้งานเสร็จก็จริงแต่รู้สึกว่าอาจจะไม่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากกว่าตอนที่รู้สึกฟิตอินกับคนอื่นด้วยพอรู้สึกว่าฟิตอินกับคนอื่นมันได้คุยได้แชร์อะไรต่างๆได้รับความเห็นได้มันก็เป็นประโยชน์อย่างนึงของการฟิตอินนะเนาะจะพูดว่าฉันไม่ต้องฟิตอินก็ได้อย่างนี้มันก็ไม่ถูกเสมอไปอย่างที่บอกในตอนต้นไงคะว่าบางทีมันไม่เกี่ยวกับ introvert extrovert แต่ว่าเราเนี่ยไม่ค่อยอยากคุยกับคนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นความกลัวที่แฝงอยู่ลึกๆเนี่ยนั่นคือการกลัวผู้อื่นตัดสินกลัวผู้อื่นเอาเราไปเปรียบเทียบแล้วก็เห็นว่าเราไม่เก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากลัวว่าเปรียบเทียบแล้วด้อยกว่ามันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยอยากที่จะสื่อสารแต่จริงๆอยากจะย้ำว่าการทำงานเนี่ยนะคะการสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วก็ให้มองให้เห็นของการแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแม้กระทั่งอัปเดตงานที่เรากำลังทำเนี่ยเพราะว่าเมื่อเรามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนี่ยเราจะได้ฟีดแบคไม่ว่าฟีดแบคนั้นจะเป็นทางลบหรือทางบวกก็ตามนะคะทุกฟีดแบคเนี่ยมีคุณค่าถ้าเป็นฟีดแบคทางลบเนี่ยเราก็จะได้เห็นจุดอ่อนของตัวเรานะคะเราจะได้เรียนรู้แล้วก็จะพัฒนาการทำงานของเราแล้วถ้ายิ่งเป็นฟีดแบคในทางบวกเราก็จะเอามาเป็นขวัญกำลังใจทำให้เราแบบว่าพัฒนางานให้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้มองว่าอย่าไปมองว่าฟิตอินไม่ฟิตเลยให้มองว่าการทำงานกับมนุษย์ผู้อื่นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องมีการสื่อสารอ่ะคำถามสุดท้ายถ้าเกิดว่าถ้ารู้สึกว่าพยายามแล้วไม่ฟิตอินจริงๆอ่ะเราจะเริ่มตัดสินใจที่จะลาออกในฐานะพี่อีกที่เป็น CEO พี่อยากบอกอะไรกับพนักงานคนนั้นหรือว่าอยากแนะนำก่อนที่เขาคิดจะตัดสินใจย้ายงานด้วยสาเหตุนี้บ้างคะคือพี่รู้สึกว่าเราควรที่จะพิจารณานะว่าแบบมันเป็น personal หรือเปล่าถ้าเป็นเรื่อง personal คือควรจะเคลียร์แบบ personal นะแต่ถ้าเป็นเรื่องแบบเรื่องงานเกี่ยวข้องงานก็คือควรจะเคลียร์เรื่องงานควรจะแยกกันเพราะว่าอะไรคนน่ะมันเปลี่ยนกันได้มันไม่ใช่แค่ตัวคนเปลี่ยนเองนะแต่สิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนได้คือตัวคนน่ะเปลี่ยนได้ไม่แน่อีกไม่กี่เดือน2คนไอ้คนที่เราไม่ชอบมันก็ลาออกแหละไดนามิกก็เปลี่ยนแหละหรือมีหัวหน้าเปลี่ยนหัวหน้าเปลี่ยนแล้วดินามิกของทีมก็เปลี่ยนเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่างานที่เราทำอยู่มันเป็น dream job จริงๆเราชอบงานนี้มากจริงๆมีแค่กลุ่มบุคคลเนี้ยที่มันเป็นปัญหาแล้วมันไม่ได้กระทบกับเรามากนักพี่ว่าก็ look over มันไปซะก็ได้แต่ถ้าหากว่ามันเป็นปัญหาที่แบบมันกัดกินใจมากมันท็อกซิกจนทำให้เราเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมมีความทุกข์อินดิวให้เราเป็นซึมเศร้าอีกอะไรเงี้ยก็ต้องพิจารณาให้เปลี่ยนเนาะแล้วก็
แล้วก็อินฟอร์ม HR ว่าแบบปัญหาที่เกิดขึ้นมันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเราเองอะเราต้องแยกให้ออกก่อนว่าเรื่องนั้นอะมันเป็นเรื่องเพอร์ซันอลหรือมันเป็นเรื่องโปรเฟชชั่นอลครับค่ะวันนี้เราก็ได้หลายทางออกเลยไม่ว่าจะเป็นในมุมขององค์กรที่อาจจะกระตุ้นให้คนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นผ่านการปรับรูปแบบงานเพิ่มกิจกรรมบางอย่างในองค์กรหรือสร้างทีมเวิร์กหนึ่งขึ้นมาหรือว่าเปลี่ยนที่นั่งก็ได้เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันก็ส่งเสริมให้คนพูดกันได้แหละหรือในสิ่งที่คุณเคสแนะนำมาก็ได้ค่ะเป็นเรื่องของการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นก่อนเนาะแล้วก็พยายามเรียนรู้เนเจอร์ของเขาว่าเขาชอบคุยกันเรื่องอะไรหาจุดร่วมกันที่เรามีแล้วก็พอจะพูดได้ก็อาจไม่ต้องฝืนตัวเองมากก็ได้นะคะแต่ก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ในองค์กรที่ดีก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทุกคนกลับมาทำงานด้วยกันเป็นกลุ่มได้เงี้ยเหมือนที่พี่อีกบอกมันพอมันเป็นดีมจ็อบปุ๊บเราก็อาจจะได้ดีมทีมเข้ามาด้วยแล้วก็มันทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการ Work Hard Work เรื่องใจนี้ทำงานขอฝากเรื่องการไม่ฟิตอินเอาไว้ให้ทุกคนลองพิจารณาดูสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ยังไงติดตามพวกเราได้ใน EP ต่อไปทุกๆวันอาทิตย์ค่ะก็สำหรับใครก็ตามนะคะที่รู้สึกว่ากำลังมีเรื่องไม่สบายใจหรือว่าเรื่องนี้เนี่ยโอ้ยอยากจะปรึกษาเชิงลึกมากขึ้นอยากคุยกับครูเคสเนี่ยก็สามารถที่จะลองเข้ามาคุยกับครูเคสได้นะคะผ่านแพลตฟอร์ม UCA นะคะ www.ooca.co นะคะหรือว่าถ้าหากว่าองค์กรไหนรู้สึกว่าอยากที่จะมีเซอร์วิสดูแลพนักงานให้พนักงานมีกำลังใจที่ในการทำงานช่วยแก้ไขปัญหาบางเรื่องในที่ทำงานก็สามารถที่จะติดต่อมาที่UCAได้เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ